อดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้บอกคุณผู้ชมเลยว่าหลังจากทำกันเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะคิดว่าคุณเนี่ยไปกินอาหารตามคาเฟ่ชื่อดังเพราะว่าขนมที่ออกมาวันนี้หน้าตาเหมือนขนมชิ้นละหลายร้อยเมนูของเรามีชื่อว่า Strawberry Mousse of New Layers คือเป็นข้าวโอ๊ตนะแต่ว่ามีมูสสตรอเบอรี่อยู่ตรงกลางเลเยอร์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนคุกกี้เป็นชั้นมันเป็นคุกกี้อย่างนึงเนาะเราสองคนใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบก็มีกบอยู่ตรงนี้นะคะเจ้าตัวคุกกี้ของเราข้างล่างเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมๆแล้วก็รสชาติเข้มข้นพอเราใช้ผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบค่ะอันนี้เป็นข้าวโอ๊ตอบเชยป่นเกลือป่นอันนี้เนี่ยเราเป็นน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองนะคะเราเลือกเป็นห่อแบบนี้มาจากนั้นเนี่ยชั่งขึ้นมาแบบนี้นะคะเราตะกร้อมือนะคะคนส่วนผสมตรงนี้ให้เข้ากันกลิ่นวานิลาชนิดน้ำสปีดกำก่อนนะพอเขาเริ่มเข้ากันเราก็ถึงจะสปีดกลางเข้ากันหมดละเนี่ยหมดละจากนั้นเราจะมีแผ่นพลาสติก1แผ่นนะคะเราจะแบ่งส่วนผสมของเราเนี่ย100กรัมโอเคโอ้โหทำเป็นเล่นไป5กรัมเนี่ยจันเมย์รู้ได้ยังไงอ่ะโอเคเราตามไซส์นี้เสร็จแล้วใช่ไหมคลิกง่ายมากเนาะแบ่งห้องบนที่เป็นชิ้นชิ้นมันจะได้เวลาหั่นจะได้หั่นง่ายๆโอเคทาดาจากนั้นนำขนมของเราเข้าเตาอบนะคะครับปะนี่จะเป็นมูสที่ง่ายที่สุดคุณแค่มีน้ำร้อนวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นสตรอเบอรี่ตราโลโบแล้วก็วิปปิ้งครีมตีฟูเท่านั้นเลยมูสของเราเนี่ยจะเข้มข้นสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบง่ายมากอ่ะสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบแล้วก็วุ้นเจลาตินกลิ่นสตรอเบอรี่เท่านี้เองอ่ะใช่คนจนเข้ากันแล้วค่อยใส่วิปปิ้งครีมที่ตีฟูแล้วจบคุณได้มูสแล้วค่ะหอมมากอ่ะกลิ่นเป็นคุกกี้เดี๋ยวเราปล่อยให้เขาเย็นเดี๋ยวมาเราถึงจะบีบมูสขึ้นไปได้ยิ่งเข้าไปยิ่งสูงนะตรงกลางต้องสูงสิเหรอนี่ไม่บีบห้องบนนะไม่บีบนะบีบยาถ้าเราไม่หั่นก่อนอบอ่ะมันจะรักไม่เวลาเราหั่นออกมาตอนหั่นไม่ได้ไม่ได้มันจะไม่คมอันนี้ไปแช่แข็งก่อนนะเก็บไว้กินวันพรุ่งนี้จะไม่ดีเพราะตัวนี้สมมุติเราไม่แช่แข็งหั่นไม่ได้เลยนะโอเคแช่แข็งแล้วอุ้ยเนื้อเหมือนไอศกรีมจริงๆเนื้อจังเลยใช่อุ้ยอันนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าหน้าตัดของเขาข้างในเป็นแบบนี้อันนี้ไม่ค่อยสวยแต่เดี๋ยวหั่นด้านหน้าให้ดูใช่ไหมดูดีเนาะอันนี้ให้คุณผู้ชมได้เราแต่งครีมนิดหน่อยข้างบนมาขอชิมก่อนอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามันมีความเหมือนไอศกรีมอ่ะเราชอบมากเลยเพราะว่าตอนเรากินก่อนที่มันจะเป็นรวมร่างนะขออนุญาตเราเชื่อว่าเด็กๆจะชอบเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่ที่หอมจริงๆแล้วอันนี้เป็นสารภาพเลยนะไม่น่าเชื่อเลยว่าส
ังขยาคัสตาร์ดกลิ่นวานิลากับเยลลี่สตรอเบอรี่มันจะเข้ากันได้ดีขนาดนี้ที่เราบอกว่านอกเหนือจากนั้นที่เขาจะชอบมากขึ้นคือนอกจากมูสเย็นๆที่เหมือนไอศครีมแล้วอะตัวสไลซ์ที่เป็นเหมือนคุกกี้บาร์ข้างล่างและเลเยอร์ทุกชั้นอะมันกรอบแล้วมันก็หอมอะเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างมีความสุขแล้วพูดตรงๆนะคะชิ้นเท่านี้หนึ่งชิ้นคุณจะอิ่มแบบอิ่มจริงๆตอนแรกเราก็คิดว่าผุยชิ้นเล็กนิดเดียวเองยังไงก็หมดแต่เมื่อกี้เคี้ยวนานมากเลยนะกว่าจะหมดอร่อยค่ะอยากให้คุณลองเอาเมนูนี้ไปทำเอาละค่ะอดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะสัญญาค่ะว่าจะมีเมนูอร่อยๆเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันทุกสัปดาห์เลยทุกวันพฤหัสบดีค่ะเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะเอาละครับเมนูทรีเบอร์รี่นะครับเรียบร้อยแบบนี้เรามาชิมพร้อมๆกันดีกว่าครับตัวราสเบอร์รี่สดก่อนแล้วกันนะครับมันคือเบอร์รี่จริงๆใครที่ชื่นชอบเมนูพวกเบอร์รี่ต่างๆเนี่ยลองมาทำแบบถ้วยนี้อร่อยแล้วก็ฟินมากๆครับข้าวเหนียวช็อกโกแลตหน้านวลเนี่ยเป็นขนมไทยโบราณนะคุณผู้ชมแต่วันนี้เรานำมาปรับปรุงจนกระทั่งมันมีรสชาติหอมอร่อยนุ่มละมุนและมีความทันสมัยได้แต่ว่ามันชิ้นของเราดูแห้งๆนะของเราดูได้น้อยมันสะใจตรงที่ลูกเดือยเวลาเจออะไรที่มันมีกล้วยหอมเข้าไปแล้วมีเนื้อกล้วยหอมจริงๆไม่ใช่แค่กลิ่นนะมันเป็นความสุขมากๆเลยคุณผู้ชม